ทุกคนจะทำยังไงคะถ้าอยู่เพื่อนสนิทของเรามาชวนเราไปงานแต่งงานของเขาที่ต่างประเทศโดยมีการออกค่าตั๋วเครื่องบินมีการออกค่ากินค่าโรงแรมให้แต่ว่าทริปนั้นอะอาจจะเป็นทริปสุดท้ายที่เราจะได้เจอหน้าครอบครัวของเราเพราะเมื่อเรากลับมาถึงสนามบินปุ๊บเราอาจจะถูกจับทันทีเพื่อนๆในจะอยากไปกันอยู่ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะมาพบกับอิมอิมจากช่องเอเดียงไทยแลนด์อีกแล้วตบมือตลอดเลยทุกคลิปเลยเนาะแต่ก็ต้องตบหรือเปล่าแล้ววันนี้อิมก็มีเรื่องเล่าจากรายการ Border Security มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วจ้ะซึ่งรายการนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปเนาะรายการนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตม.ของประเทศออสเตรเลียนะคะที่เขาจะมาถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ให้ชาวโลกเขาได้เห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะวันนี้อิมก็ได้มีเคสที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะจ๊ะซึ่งเป็นเคสของคุณตาคุณยายชาวออสเตรเลียคู่หนึ่งที่เขาเนี่ยได้ไปงานแต่งงานของลูกชายเพื่อนที่ประเทศเวียดนามเนาะหลังจากนั้นคุณตาคุณยายคนนี้พอเขาจบทริปที่เวียดนามแล้วเขาก็บินกลับมาที่ออสเตรเลียนะคะที่สนามบินซิดนีย์พอเครื่องลงมาถึงเนี่ยท่านนักที่ตม.เขาก็ได้สอบถามอะไรต่างๆแบบปกติเลยแบบที่เขาแบบสอบถามคนทั่วไปเลยก็ได้มีการเปิดดูกระเป๋าของคุณตาคุณยายเนาะว่าไปเที่ยวมาเนี่ยเอาอะไรกลับมาบ้างแล้วก็ชิดแชทกันคุยตามภาษาชาวออสซี่ที่เขาแบบอัธยาศัยดีที่มีความเฟรนลี่เนาะจนทางเจ้าหน้าที่ตม.เขาก็ได้ถามนะคะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยไปเที่ยวเวียดนามมาครั้งแรกหรอคุณเกษียณอายุหรือยังแล้วก็การเป็นการคุยทุกอย่างแบบปกติดีทุกอย่างเลยนะจ๊ะจนกระทั่งคุณตาคุณยายเขาก็ได้พูดออกมาคำหนึ่งนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยเขาเอ๊ะแล้วก็สงสัยเนาะก็คือเขาไปงานแต่งงานของลูกชายเพื่อนที่เวียดนามแล้วก็มีการออกค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้อย่างที่อิมได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วแต่ว่างานแต่งงานมันดันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและที่งงไปกว่านั้นก็คือเจ้าบ่าวเนี่ยยังขอร้องให้คุณตาคุณยายเนี่ยนำกระเป๋ากลับมาที่ออสเตรเลียให้ด้วยหน่อยโดยบอกกับคุณตาคุณยายเอาไว้ว่าให้เอากลับมาที่ออสเตรเลียเนาะเพื่อเอาไปให้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้จักจนถึงตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตม.หลังจากที่เขาเอะแรกเนาะพอมาเอะที่2เขาก็เริ่มคิดแล้วหรือว่าคุณตาคุณยายคนนี้เนี่ยจะโดนหลอกเนาะจากการที่นำของจากเวียดนามเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาส่งให้ที่ออสเตรเลียนะคะเจ้าหน้าที่ตม.นะคะเขาก็เลยตรวจสอบกระเป๋าดูโดยการเปิดกระเป๋ามาดูก่อนเนาะว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าข้างในแต่พอเปิดกระเป๋ามาดูแล้วมันดันไม่มีอะไรที่มันดูน่าสงสัยเลยก็จะมีแค่เป็นซองน้ำซุปสำเร็จรูปเนาะเขาก็เลยเอาซองน้ำซุปสำเร็จรูปอันนั้นอะออกมานอกกระเป๋าก่อนแล้วก็เอากระเป๋าอย่างเดียวเปล่าๆเนี่ยไปสแกนในเครื่องเพื่อดูก่อนว่ามันจะมีอะไรติดค้างมาในกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีแบบหลายๆกรณีเลยที่จะมีคนเนี่ยยัดอะไรผงสีขาวๆสักอย่างนึงนะคะยัดมาในกระเป๋าตามซอกตามกระเป๋าแบบในผ้านวมกระเป๋าที่มันบุกเข้าไปอย่างเงี้ยทุกคนตำรวจเขาก็เลยสงสัยเนาะก็เลยเอาอันนั้นไปสแกนก่อนแต่พอสแกนกลับออกมาแล้วดันพบว่ามันไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยทำให้ตำรวจงงเข้าไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาน้ำซุปเนี่ยทั้ง9ห่อเนี่ยเข้าไปสแกนนะคะแต่พอเข้าไปสแกนดูแล้วมันดูไม่ชัดทุกคนเขาก็เลยได้ทำการแกะซองน้ำซุปออกมาแล้วก็เอาไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นั่นแหละค่ะชำบะเลยในถุงน้ำซุปนั้นก็คือมียาเสพติดอยู่มากมายมหาศาลทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแจ้งกับคุณตาคุณยายนะคะว่าเราเนี่ยได้ตรวจเจอยาไอซ์ในถุงน้ำซุปของคุณยายนะคุณยายเขาก็เลยแบบปล่อยโฮเลยทุกคนทีเนี้ยคุณยายเขาก็ฉันไม่รู้เรื่องเลยนะฉันก็แค่ไปเอาของจากเวียดนามที่ลูกชายเพื่อนเนี่ยฝากของมาที่ออสเตรเลียเท่านั้นเองทางเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักนะคะเขาก็แบบคอยปลอบคุณยายเนาะว่าไม่เป็นไรเราอาจจะตรวจผิดก็ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอควบคุมตัวคุณตาคุณยายเอาไว้สอบสวนก่อนและจากการแยกแยะส่วนประสาททุกสิ่งทุกอย่างของอิมๆนะคะอิมก็คิดว่างานแต่งงานครั้งนี้มันจะเป็นการอุปโลกเท่านั้นเป็นการหลอกลวงให้คุณตาคุณยายเนี่ยบินไปที่เวียดนามเพื่อขนของบางสิ่งบางอย่างจากเวียดนามมาที่ออสเตรเลียให้เขาคนนั้นเฉยและที่เขาเลือกคนแก่ก็เพราะว่าคนแก่เนี่ยจะเป็นที่เพ่งเล็งของตม.เนี่ยน้อยมากนะคะทุกคนและเขาเป็นชาวออสซี่น่ะมันก็เลยทำให้เขาคิดว่าเอออันนี้ง่ายแล้วเพราะว่าตม.เขาคงไม่ตรวจสอบอะไรหรอกแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตม.ที่ออสเตรเลียเขาตรวจสอบทุกอย่างนะคะทุกกระเป๋าใบเดินทางทุกคนไม่ว่าจะแก่หรือว่าจะเด็กขนาดไหนเขาก็ตรวจสอบหมดนะหลังจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตม.เขาก็ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พบว่าในถุงน้ำซุปทั้งหมดนั้นน่ะ9ถุงน่ะมียาไอซ์เป็นส่วนประกอบถึง 4.2 กิโลกรัมโอ้ my god และตีมูลค่าได้เป็น 750,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและหลังจากกระบวนการสอบสวนทั้งหมดแล้วคุณตาคุณยาย2ท่านนี้เป็นนายจ๊ะทุกคนคิดว่าคุณตาคุณยาย2ท่านนี้รอดจ้ะรอดนะเขาตรวจสอบมาแล้วพบว่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงๆกับเหตุการณ์นี้ก็เลยรอดจากข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีใดๆเลย
ุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการนำของเข้ามาผ่านพรมแดนประเทศออสเตรเลียหรือว่าอาจจะเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าเสี่ยงเอาของมั่วซั่วเข้ามานะคะและที่อิมอยากจะเตือนเลยสำคัญมากๆนะคะก็คือเราอย่ารับฝากของใครมั่วซั่วทั่วทิศทั่วแดนไปหมดมั้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้เลยว่าของที่เขาฝากมาให้เนี่ยข้างในนั้นน่ะมันมีอะไรผสมอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติว่ามีคนฝากแบบเป็นกระป๋องแป้งมาอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันคือยาไอซ์ไงเราจะมาบอกตมว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้มันคือแป้งค่ะอย่างงี้ไม่ได้นะตมเขาไม่ซื้อนะตมเขาไม่ช่วยนะคือตมเขาก็ตรวจแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วนะว่ามันคือแป้งหรือว่ามันคือไม่แป้งอ่ะเอาจริงๆดูแค่สีข้างนอกก็อาจจะรู้แล้วด้วยซ้ำไปมันเคยมีนักเรียนท่านหนึ่งนะคะที่มีเพื่อนแล้วเขาก็ฝากเพื่อนเนี่ยเอาเสื้อผ้าเข้ามาให้ต่างประเทศเท่าไหร่ได้ไหมแล้วเพื่อนก็ด้วยความใจดีเนาะความเป็นเพื่อนเขาก็ได้เอาเข้ามาให้แต่ก่อนที่เขาจะมาเขาก็มีความฉลาดอยู่เขาก็ค้นดูก่อนว่าในเสื้อผ้าเนี่ยมันมีอะไรที่แบบซุกซ่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็ไปล้วงกระเป๋านะแล้วเขาก็เจอตะนมันคือน้องกัญชาจ้ะซึ่งจะบอกก่อนว่ากัญชาที่ไทยแลนด์อาจจะถูกกฎหมายแต่ว่าที่ประเทศอื่นๆมันยังผิดกฎหมายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอาเข้ามาไม่ได้แต่ขาดเลยนะไม่ใช่แบบฉันลืมติดกระเป๋ามาอย่างนี้เขาไม่เชื่อนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนที่ฝากเราเอาของเข้ามาเนี่ยเขาลืมจริงๆหรือว่าเขาตั้งใจนะคะแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่มักง่ายแบบนี้นะคะก็คืออะไรจ๊ะก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องติดคุกเองแล้วเพื่อนก็ไม่ได้มาช่วยเหลือด้วยนะแต่กว่าเราจะผ่านกระบวนการสอบสวนสืบสวนนะคะมันอาจจะผ่านไปเป็นปี2ปีนะกว่ามันจะเรื่องจะจบน่ะเราอาจจะต้องไปหลับไปนอนในคุกนะเป็นจำนวน2ปีแบบนั้นน่ะทุกคนจะอยากขนของให้เพื่อนอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าไปรับหิ้วใครเด็ดขาดนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะรับหิ้วจริงๆก็คือเราเนี่ยไปคนไปซื้อของเองแล้วก็หอบมาเองนะอันนั้นน่ะจะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าหรือว่ามันจะมีอีกกรณีนึงนะคะก็คือผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยเค้ารักกันที่ประเทศไทยเนื่องจากการเล่น Tinder นั่นเองทําให้เค้าเนี่ยตกหลุมรักกันโอ๊ยหอมหวานสดชื่นแล้วอยู่วันนึงผู้ชายคนนั้นจะต้องบินกลับประเทศที่เค้าเป็นต้นกําเนิดของประเทศเค้าแต่เป็นประเทศไหนก็ไม่รู้นะคะอีกจะไม่ขอเอ่ยหลังจากนั้นเค้าก็ได้มีการคุยกันนะคะวิดีโอคอลคุยกันเรื่อยเปื่อยปกติแล้วผู้ชายเค้าก็เสนอว่าเธออยากมาเที่ยวหาฉันมั้ยโดยมีข้อแม้นะคะว่าให้ผู้หญิงเนี่ยหอบของที่เขาต้องการจะให้เอามาเนี่ยจากไทยแลนด์ไปที่ประเทศเขาด้วยสรุปคืออะไรคะในกระเป๋านั้นก็คือยาเสพติดอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงต่อโดนติดคุกเลยชัมโบชัมบ้าเลยเพราะว่าอะไรผู้ชายไม่ได้ช่วยเหลือเนาะและก็นั่นแหละจ้ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะจ๊ะทุกคนเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอเดียงไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมถ้าใครสนใจเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียต้องเอเดียงเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าพี่ๆทีมงานเขาตอบแชทเร็วแล้วก็น่ารักมากๆเหมือนหน้าอิมตอนนี้เลย สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอเดียงไทยแลนด์ your gateway to study in Australia